ครับตอนนี้ก็อยู่แถวหน้าวัดศรีสมบูรณ์นะครับหรือว่าวัดหอยรากอำเภอปากพนังก็หน้าทางเข้าวัดศรีสมบูรณ์ก็จะมีเรือพระจอดให้ญาติโยมมาทำบุญในวันช่วงออกพรรษาวันชักพระนะครับนี่ครับก็มีประจำวันเกิดได้ครับก็มีบาทประจำวันเกิดนะครับก็มาทำบุญกันได้นะครับจอดกี่วันครับประมาณ3วันครับก็จะจอดประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวให้ดูความสวยงามของเรือพระนะครับนี่ครับเรือพระวัดศรีสมบูรณ์ก็จะมีนี่ครับใครมาทำบุญก็มีประจำวันเกิดครับมีพระประจำวันเกิดครับเรือพระก็สวยงามครับก็มีคนมาร่วมบุญกันนี่ครับนี่ครับเรือพระนี่ก็พระลากก็ถือว่าเป็นเรือลำขนาดกลางนะลำไม่ใหญ่มากลำที่3ปีนี้เรามีเรือพระ3ลำนี่ครับครับภาษาทุ่งลำ1ในลำ1ลักษณะน้ำลำอ๋อก็จอดทั้งกลางวันกลางคืนนะ3วันใครจะแวะมาได้นี่ครับสวยงามโอเคครับไปดูบรรยากาศแค่นี้ครับ